แล้วเขาก็โกรธนี่เหรอลูกเขาก็นั่งคุยใครมันจะดับอีกนะว่านี่จะเห็นเลยนะมีหนูยังไม่ได้เล่นเลยเขาฝากกับอาอีกนักข่าวก็บอกนอนเลยนอนเลยนักข่าวก็มาตีหนูแม่ของจะจับเอาเขาหนูหลังมีคนครับออกมาแฉนะครับสถานสงเคราะห์ที่แห่งนี้เนี่ยเขาทารุณเด็กกว่า280ชีวิตเลยนะโอ้โหมีเด็กที่สถานสงเคราะห์นี้เกือบ300คนเนี่ยเด็กที่นี่ถูกทำอะไรบ้างถูกเตะถูกถีบจับขังจับขังนี่ไม่ใช่จับขังธรรมดานะจับขังในห้องมืดด้วยครับพี่แล้วก็มีมาตรการในการเขาเรียกว่าดูแลเด็กแบบว่าโหดสารพัดเลยเรื่องนี้นะครับเกิดจากที่มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะครับได้โพสต์รูปภาพเด็กผู้หญิงคนนึงครับเด็กผู้หญิงคนนี้นั่งอยู่บนชักโครกภายในห้องน้ำที่ขนาดเนี่ยค่อนข้างที่จะเล็กนะฮะโดยเด็กหญิงคนนี้เนี่ยตัดผมสั้นสวมเสื้อสีเขียวใส่กระโปรงสีน้ำเงินลายสก็อตโดยมีเชือกสีเขียวรัดไว้ที่ปากครับที่แขนแล้วก็ที่ขาของน้องครับส่วนอีกภาพครับเป็นภาพของเด็กนอนเรียงกัน3คนอยู่ใต้อ่างล้างมือภายในห้องน้ำพร้อมกับระบุว่าได้รับรู้เรื่องนี้มาเนี่ยก็อยู่เฉยไม่ได้ไม่สามารถที่อยู่เฉยได้ต้องหาทางที่จะตีแผ่สู่สังคมเด็กกว่า280ชีวิตเนี่ยต้องเผชิญกับความโหดร้ายจากสังคมภายนอกมาแล้วยังจะต้องมาเจอกับความโหดร้ายของคนดูแลในสถานสงเคราะห์แห่งนี้อีกทำไมมาตรการการทำผิดเนี่ยต้องมีห้องมืดฝากสื่อด้วยนะคะยินดีที่ให้ข้อมูลเลยฝากแชร์กันด้วยเพื่อเป็นสะพานบุญให้เด็กหลายร้อยชีวิตตรงนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้นะครับยังมีการแชร์คลิปเสียงจาก TikTok โดยคลิปเสียงแรกเนี่ยระบุข้อความว่าคำพูดจากปากเด็กๆหดหูนะเจอเรื่องครอบครัวมาเพื่อหาเซฟโซนเล็กๆให้ตัวเองแต่กลับมาโดนแบบนี้มีคลิปไหมครับผมมีเสียงไหมลองเปิดหน่อยครับพอมันดับแล้วเขาก็โกรธนี่เหรอลูกเขาก็นั่งคุยใครมันจะดับอีกนะว่านี่จะเห็นเลยนะมีหนูยังไม่ได้เล่นเลยนะเขาฝากกับอาอีกนักข่าวก็บอกนอนเลยนอนเลยนักข่าวก็มาตีหนูแม่ของจะจับเอาเขาหนูมาจับลงหนูมีจับลงหนูว่าไม่ลงหนูหนูมันไม่มีนะปลาหนามันก็มีนะเฮ้ยพี่มาทำน้องเหรอพี่ไม่ได้ทำป๋อพี่ไม่ได้ทำพี่ปะกัดหนูทั้งตีหนูทั้งอมิตรไม่เชื่อหนูมีมาเชื่อด้วยเออมีจับลงหลุมมีตีมีเอามีดมาเชื่อด้วยนะนี่คือสถานที่ที่ต้องปลอดภัยป่ะพี่ถูกไหมเด็กเขาถูกกระทำจากที่อื่นเขาถูกส่งมาที่สถานสงเคราะห์เพื่อดูแลจิตใจและร่างกายของเขาแต่ถูกกระทำแบบนี้แล้วเสียงเด็กเล่าเนี่ยยังแบบเสียงยังดูแบบอินโนเซนต์อยู่เลยอะเล่าด้วยความบริสุทธิ์จริงๆนะครับผมและอย่างที่เราได้ยินกันนะครับก็บอกว่ามีจับลงหลุมด้วยบางอันเนี่ยหลุมบางอันมีน้ำบางอันไม่มีน้ำยังไม่พอยังกัดยังตียังเอามีดมาเฉือนนี่คือสถานสงเคราะห์เหรอเออนะฮะผู้โพสต์นะครับคือคุณธัญรัตน์นะครับเขาเล่าว่าตนเนี่ยได้รับทราบข้อมูลจากน้องสาวที่นับถือกันน้องเขาเนี่ยทำงานเป็นพยาบาลวิชาชีพอยู่ภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงแห่งหนึ่งที่จังหวัดสระบุรีนะครับโดยภายในสถานสงเคราะห์นะครับมีการทารุณกรรมเด็กแล้วก็ลงโทษเด็กด้วยนะครับซึ่งบทลงโทษแบบนี้มันไม่ควรมีในสถานสงเคราะห์เลยจึงควรให้คนอื่นได้รับรู้ถึงการกระทําของเจ้าหน้าที่หรือว่าพนักงานของสถานสงเคราะห์ที่ทําต่อเด็กและสามารถที่จะจับกลุ่มผู้กระทําผิดแล้วก็เร่งช่วยเหลือเด็กๆให้พ้นจากกลุ่มคนพวกนี้ให้ได้เร็วที่สุดนะครับครับตอนนี้นะครับก็เกรงว่าน้องสาวของเขาเนี่ยที่เป็นพยาบาลวิชาชีพอยู่ในสถานสงเคราะห์แห่งนี้จะไม่ปลอดภัยเนื่องจากน้องเขาเอาข้อมูลตรงนี้มาตีแผ่ความจริงตอนนี้ก็เลยให้น้องเนี่ยมาพักอยู่ด้วยกันก่อนหลบมาก่อนนะฮะโดยคุณเปิ้ลนะฮะคุณเปิ้ลเนี่ยเขาเป็นพยาบาลวิชาชีพนะครับแล้วก็เป็นนักจิตวิทยานะครับเขาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมานี่เองภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีเนี่ยโดยตนเองเนี่ยก็เข้ามาทำงานที่แห่งนี้เนี่ยเมื่อราวๆประมาณต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับครับด้วยความที่ตนเองเนี่ยเป็นพยาบาลแล้วก็เป็นนักจิตวิทยานะครับก็สังเกตเห็นความผิดปกติของเด็กๆที่นี่เด็กที่นี่เนี่ยเขามีลักษณะที่ไม่ค่อยร่าเริงแล้วเวลาที่เขาพูดคุยด้วยกับเด็กเนี่ยเด็กจะไม่กล้าสบตาเลยครับเมื่อสอบถามไปนะฮะสอบถามอะไรไปต่างๆเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าถามคำตอบคำอ่ะคือไม่พูดเยอะซึ่งจริงๆถ้าเป็นเด็กเนี่ยเด็กเล็กๆอย่างลูกพี่เนี่ยครับเขาจะช่างพูดเขาจะพูดอารมณ์ดีพูดคุยสามารถต่อเลาะต่อเถียงกันได้ตลอดเวลาแต่เด็กที่เนี้ยถามคำตอบคำนะครับแล้วก็มีความหวาดกลัวพี่เลี้ยงด้วยเด็กๆเนี่ยจะเรียกว่าแม่เรียกพี่เลี้ยงว่าแม่จนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยมีเด็ก
เข้ามาทำแผลที่ห้องพยาบาลคนนี้เขาก็สังเกตเห็นครับว่าบาดแผลบริเวณขาเนี่ยถามว่าอันนี้โดนอะไรมาเนี่ยเด็กก็บอกว่าแม่ตีแต่แม่ในความหมายนี่คือพี่เลี้ยงนะบอกว่าแม่ตีเคยรายงานผู้ใหญ่ให้ทราบแล้วแต่พี่เลี้ยงเนี่ยก็อ้างว่าเด็กคนนี้ดื้อเลยจำเป็นที่จะต้องตีหลังจากนั้นนะครับได้มีโอกาสคลุกคลีกับเด็กๆมากขึ้นนะครับจนเด็กเนี่ยเริ่มให้ความไว้เนื้อเชื่อใจนะฮะจนกล้าที่จะเล่าข้อมูลให้ฟังว่ามีพี่เลี้ยงหลายคนเนี่ยที่ทำทารุณแบบนี้กับเด็กเนี่ยจะโดนพี่เลี้ยงลงโทษด้วยวิธีการอดอาหารครับนะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะทำร้ายร่างกายเคยนะเคยมีเด็กเนี่ยนะโดนเตะไม่ได้เตะธรรมดาเตะจนตกบันไดนะโอ้โหยังไม่พอนะยังฉีบเด็กเนี่ยอัดกับตู้ครับพี่แล้วก็ยังโดนขังในห้องมืดซึ่งทำเหมือนกับว่าที่นี่มันไม่ใช่สถานสงเคราะห์นะแต่กลับกลายเป็นว่าที่นี่เป็นคุกหรือเปล่าสำหรับเด็กเหล่านี้เหมือนอยู่ในคุกเลยครับแล้วก็โยนตุ๊กตาตุ๊กตาที่ว่าไม่ให้ตุ๊กตาน่ารักนะแต่เป็นตุ๊กตาที่มีลักษณะน่าเกลียดน่ากลัวใส่เด็กเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็เอาเด็กเนี่ยไปแช่ในบ่อน้ำทิ้งอ่ะบ่อน้ำทิ้งมันสกปรกมีแต่เชื้อโรคอ่ะใช่ครับแล้วก็ยังมีสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคแล้วก็มีพิษอยู่ในบ่อนู่นเรียกได้ว่าเด็กที่นี่นะเขาโดนกันจนชินเลยโดนจนชินเลยโดนจนชินแบบนี้นะและจะมีคำเรียกมาลงโทษนี่ติดปากว่าโดนลงหลุมที่เด็กบอกไงลงหลุมเนี่ยคือลงไปในบ่อเกลือบ่อน้ำทิ้งอ่ะเด็กบางคนเนี่ยยังโดนบังคับให้นอนในห้องน้ำไม่ได้นอนอย่างเดียวนะยังโดนมัดมือมัดเท้าแล้วก็มัดปากเด็กบางคนเนี่ยโดนโกนผมก็มีครับโดยหลังจากที่รับทราบเรื่องราวจากเด็กๆแล้วนะครับก็มีโอกาสได้เห็นภาพการถูกทารุณกรรมจึงได้รายงานให้กับผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้ปกครองของสถานสงเคราะห์ได้ทราบแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบด้วยแต่แจ้งมาขนาดนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดอย่างใดเลยเพราะว่าพี่เลี้ยงเด็กที่ก่อเหตุเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการด้วยเช่นเดียวกันครับผมมีการสร้างพยานเท็จขึ้นมาโดยโยนว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเด็กเขาทำกันเองเด็กทำร้ายกันเองแกล้งกันเองไม่เกี่ยวอะไรกับพี่เลี้ยงเลยโทษเด็กไปเลยโยนความผิดให้เด็กไปเลยสถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงเรื่อยๆครับหลังจากมีภาพหลุดออกไปซึ่งกลุ่มพี่เลี้ยงเนี่ยก็ได้เรียกเด็กทั้งหมดมารวมตัวกันแล้วก็ถามว่าใครนี่ใครถ่ายรูปเนี่ยแจ็คแจ็คถ่ายรูปด้วยเนี่ยถ้าแจ็คถ่ายรูปแจ็คลงบอกเกิดเลยนะนะฮะเล่นกันอย่างนี้เลยนะฮะทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกหวาดกลัวในฐานะที่พยาบาลวิชาชีพและเป็นนักจิตวิทยาเนี่ยรับไม่ได้กับพฤติกรรมที่ทำแบบนี้กับเด็กเพราะเด็กแต่ละคนที่เข้ามาอยู่ในสถานสงเคราะห์แห่งนี้เนี่ยส่วนมากเนี่ยก็จะเกิดจากครอบครัวเขาไม่สามารถที่จะดูแลได้ใช่ครับพี่น้อยครับซึ่งเด็กบางคนเนี่ยนะฮะโดนกระทำทารุณกรรมนะครับทั้งร่างกายและจิตใจมาก่อนนะครับแต่เมื่อเข้ามาอยู่ในสถานที่สงเคราะห์เนี่ยซึ่งควรจะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยถูกไหมครับแต่กลับมาโดนทำร้ายเนี่ยกับเด็กแบบนี้เนี่ยเหมือนเด็กอยู่ในคุกเลยครับมันไม่ใช่แบบเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยแล้วก็กลัวว่าเป็นห่วงว่าในอนาคตเนี่ยเรื่องราวเหล่านี้นะครับจะกลายเป็นปมในใจนะครับและทำให้เด็กเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้านะครับจึงอยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยหรือผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องนะครับมาดูแลมาตรวจสอบหน่อยนะครับครับผมทางสระบุรีนะฮะก็ต้องแก้ตรงนี้หน่อยวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี